จากตัวอย่างที่เราทำไปคราวก่อนนะครับก็มาดูตัวอย่างเพิ่มเติมก็จะเป็นรูปทางเฟอร์ฟังชัน g s เท่ากับ k s s บวก c s บวก6อันนี้ก็คือตัวอย่างสุดท้ายนี่ก็ตัวอย่างสุดท้ายก็ที่เราทำมาก็จะมีคำถามนะครับเราอาจจะถามว่าในเคส2ตัวนี้ถ้าเอ็ดพอยต์จุดนะครับมีค่าเท่ากับลบ1หรือว่ามีตำแหน่งอยู่ที่ลบ1บวก 2.7j is on a locus ก็จะอยู่ที่ locus ได้ locus 1ของรูท locus ของเราก็อยากดูว่าหา k at that point ก็คือหาค่าเกณฑ์นะครับเกณฑ์ของระบบว่ามันจะมีค่าเท่าไหร่โอเคในเคส2ตัวนี้ก็ถ้าย้อนกลับไปดูคร่าวๆก็ผมก็จะขอสเก็ตรูทโลกัส2เรานะครับก็คราวก่อนนี้ผมอาจจะขอใช้เป็นสีเดียวไปเลยนะครับจะได้ไม่สับสนก็ตัวนี้อยู่ที่ลบ4ลบ6โลกาสนี้ก็วิ่งไปตามเองโอเคคราวนี้ตามที่โจทย์ระบุก็คือถ้าเรามีตรงนี้ที่ลบ1กับบวก 2.7j นะครับจะถามว่าถ้าเลขที่ลบ1บวก 2.7j มันอยู่ที่บนโลกัสหรือบนเส้นเคิร์ฟของเราเส้นกราฟของเราแล้วค่าเกณฑ์จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็จะเห็นได้ว่าในกรณีก็สิ่งที่เราจะใช้ก็คือใช้ไม่ได้จุดนะครับเพราะเราย้อนกลับไปดูใน equation ของไม่ได้จุดตัวบนตัวนี้มันจะขึ้นอยู่กับค่าเกณฑ์ kนะครับดังนั้นก็เราก็ใช้ไม่ได้จุดหรือว่าวัดเวกเตอร์ของความยาวเข้าไปก็คือวัดจากจุดไหนก็แล้วแต่หรือว่าในเคส2ตัวนี้ก็คือจากโพตัวที่1นะครับตัวนี้ก็จะมีไม่ได้จุดต้องเป็นของ S นะครับดังนั้นก็ตัวนี้ก็ไม่ได้จุดของโพตัวที่1หรือว่าตัวอินทิเกรเตอร์ S ก็จะมีค่าเท่ากับ 2.7 อันนี้ก็ bymeasuring ก็คือเราทำการวัดนะครับถ้ามีรูทโลกัสมาสเกล1ต่อ1เราใช้บรรทัดวัดความยาวไปเลยในเคส2ตัวนี้นะครับก็จะได้ตัวนี้อยู่ที่ 2.7 โอเคเสร็จแล้วตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นไม่ได้อยู่ของ S บวก4 S บวก4อันนี้ก็เหมือนกันเอาบรรทัดถ้าวัดลงไปเลยก็จะได้อยู่ที่ประมาณเท่ากับ4จริงๆแล้วก็คราวก่อนถ้าผมจำไม่ผิดก็จะแนะนำว่าให้ลองไปพลอตดูนะครับลองไปพลอตกราฟดูอันนี้ก็เหมือนกันคุณลองไปพลอตกราฟอยู่บนล็อกสเกลดูประมาณเคิร์ฟดูโลกัส2เราแล้วก็ลองลากเส้นตัวนี้วัดความยาวเปรียบเทียบกับที่ผมได้ที่ตัวนี้ดูโอเคเสร็จแล้วก็ตัวถัดไปก็จะเป็นในส่วนของตัว S-6นะครับก็ลากไปที่จุดตัวนั้นนะครับจุดที่เราจะหาว่าเกณฑ์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลากไปแล้วก็เอาไม้บรรทัดวัดไป S อันนี้ก็เป็นของ S บวก6ก็ไม่ได้จุดของ S บวก6ก็จะได้อยู่ที่ประมาณ 5.7 5.6 5.7 อะไรพวกนี้โอเคดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราดูในเงื่อนไขของไม่ได้จุด condition นะครับก็คือจากโอเคอาจจะเรียกว่าเป็นรูข้อที่10นะครับข้อที่10ก็คือไม่ได้จุด condition
management condition ก็โดยสรุปแล้วเราก็จะได้ออกมาว่า product ก็คือเราก็จะมีเป็นเขียนใหม่แล้วกันเป็น product ของ management ของ S บวก T เขียนสั้นๆก็จะมีค่าเท่ากับ K product ของ S บวก C ตัว zeroโอเคในส่วนของตัว0เราไม่มีนะครับดังนั้นในเคส2ตรงนี้เนื่องจาก0ไม่มีตรงนี้ก็จะมีค่าเป็น1นะครับสําของตัวที่ไม่มีตัวนี้product ของตัวไม่มีตัวนี้ก็จะมีค่าเป็น1ตัวนี้ก็จะเท่ากับ k โอเคเสร็จแล้วก็ทางซีกซ้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของmagnitude ของ s คูณด้วย magnitude ของ s บวก cคูณด้วยแมกนิจูดของ S บวก6โอเคตัวนี้ก็เท่ากับ 5.7 ตัวนี้ก็จะอยู่ที่ R4 โอเคแล้วก็คูณด้วยตัวอินทิเกรเตอร์ 2.7 ดังนั้นก็ที่เหลือตัวนี้ก็เอามาคูณรวมกันทั้งหมดก็จะคือเท่ากับค่าเกณฑ์ Kโอเคก็คำตอบที่เราจะได้นะครับตัวนี้ก็จะได้ออกมา K อยู่ที่ประมาณ 65.5 อันนี้ก็ถือว่าเป็นการประมาณนะครับเพราะเราวัดออกมาจากตัวนี้ดังนั้นก็โอเคที่ตรงนี้จริงๆแล้วก็เห็นได้ว่าอันนี้ก็เหมือนกับว่าเราจะปรับค่า damping ratio ของระบบนะครับปรับ damping ratio ของระบบอาจจะอยู่ที่ประมาณมุมเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่เราคำนวณมาวัดผ่าตัดมามาตัดจุดที่ตรงนี้นะครับผ่าจุดที่ตรงนี้เราก็ใช้ magnitude condition วัดระยะไปเลยก็จะได้ออกมาว่าค่าเกณฑ์ภายใต้เงื่อนไขนั้น damping ratio ที่เราต้องการนะครับก็จะได้ตามนี้อันนั้นก็เห็นว่าอันนี้ก็คือแอปพลิเคชันการนำมาใช้ของ magnitude condition ก็จะได้ออกมาในเงื่อนไขต่างๆตัวพวกนี้อันนี้จริงๆแล้วก็อย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับก็เสริมจากตัวอย่างนี้ไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็มาดูต่อว่าในรูทโลกัสของระบบตัวนี้มาดูเป็นข้อ B ว่าหาว่า location ก็คือตำแหน่งของpole นะครับof a pole on the real axis ทีนี้เราเป็นตำแหน่งของ pole อยู่บน complex plane นะครับคราวนี้เราจะดูเฉพาะอยู่บน real axis เมื่อ k เท่ากับ 65.5 นะครับก็คือที่เราคำนวณมาตัวนี้เรารู้ว่าตัวบนอยู่ที่ตัวนี้ตัวล่างก็อยู่ที่ลบ1แต่เป็นลบ 2.77 แต่ว่าเราจะมาดูว่าไอ้ตำแหน่งของไอ้โพลตัวนี้นะครับอยู่บน real axis เมื่อเกณฑ์เท่ากับ65.5 ที่เราคำนวณมานะครับอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้แต่ว่าที่ตัวนี้จะอยู่ที่ตรงไหนอันนี้ก็สามารถที่ใช้ไม่ได้จุด condition เอามาเป็นตัวหาได้เหมือนกันอันนี้เทคนิคที่เราจะหาในกรณีของตัวนี้ก็คือจะต้องใช้วิธีของ try and error เข้ามาช่วยถ้าเราดูจากกราฟตัวนี้ทั้งนั้นก็อันนี้ก็จะเรียกเป็น first trial ก็คือเดาประมาณเอาก็จะเห็นได้ว่าจากรูทโลกาส2เรานะครับเกณฑ์มันเริ่มที่0ที่ตำแหน่งของโพลพอเพิ่มเกณฑ์มากขึ้นไอ้ตัวซ้ายตัวนี้มันก็จะค่อยๆวิ่งมาทางด้านซ้ายดังนั้นมันก็ต้องมีค่าต่ำกว่าลบ6เราก็จะประมาณเอาอยู่ที่ซิกมาเท่ากับลบ7นะครับเพราะว่าโอเคกูไปจ่ายเป็นลบ5นี้ใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าโอเคนั่นอาจจะเป็นจริงๆแล้วก็มันจะไม่มีอยู่แล้วถ้าดูในรูปดังนั้นก็จะต้องมีค่าต่ำกว่าลบ7โอเคถ้าอยู่ที่ลบ7จริงๆแล้วอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเพราะว่าในกรณีนี้ก็คือถ้าเรามาเขียนมันก็จะเหมือนกับหาเวกเตอร์ที่อยู่บนเรียลแอ็กซิสซิกมา j โอเมก้านะครับมีโพลอยู่ตัวนี้ลบ4ลบ6แล้วก็ตัวนี้ก็คือจุดที่เราสมมุติอยู่ที่ลบ7นะ
ะครับดังนั้นก็จะเห็นว่าในเคส2ตัวนี้เวกเตอร์จากโพตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นตัว s ก็เห็นว่า s ก็จะมีค่าเท่ากับ7ความยาวนะครับเสร็จแล้วก็ตัวถัดไปของตัวลบลบ4นะครับก็เวกเตอร์ตัวนี้ก็ s บวก4ก็จะมีของ s บวก4ก็จะมีค่าเท่ากับ7ลบ4ก็เหลือเป็น3อันนี้นี่จริงแล้วก็คำนวณได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็จริงแล้วก็เหมือนกับเราคำนวณด้วยเหมือนกันโอเคเสร็จแล้วก็ตัวถัดไปก็คือในส่วนของตัว6นะครับก็เป็นนั่นคือของ s บวก6เวกเตอร์ตัวนี้ของ s บวก6ก็มาสรุปตัวนี้ของ s บวก6ก็จะมีค่าเท่ากับ1แล้วก็ใช้สูตรตัวนี้มาได้เลยนะครับ k ก็จะเท่ากับแมกนิจูดของตัวพวกนี้ดังนั้นตัวนี้ผมก็จะสรุปไปเลยว่าดังนั้นก็จะได้ออกมาว่าค่าเกณฑ์ k ก็จะมีค่าเท่ากับเป็น7คูณ3คูณ1นะครับ7คูณ3แล้วก็คูณด้วย1ก็ได้ออกมาก็คือ21นะครับโอเคนี้ก็จะได้ออกมาเท่ากับเป็น21โอเคก็เห็นว่ามันยังต่ำกว่ามีค่าต่ำกว่าดังนั้นก็ถ้ามีค่าต่ำกว่าไอ้ค่าตัวนี้มันก็ต้องมีเวกเตอร์ที่ยาวกว่านะครับที่จะมีค่าเกณฑ์อยู่ที่ 65.5 ดังนั้นก็โอเคก็ถัดไปก็ทำแบบเดียวกันนะครับอันที่2 second trial ก็จะลองอยู่ที่ประมาณซิกมาเท่ากับเป็นลบ8นะครับก็คือขยับมาอีกจุดหนึ่งโอเคนั้นก็ตัวนี้ก็คล้ายๆกันกับในรูปตัวบนนะครับก็ผมก็สรุปไปเลยก็ S ก็ขยับมาอีก1 7ก็กลายเป็น8นะครับของที่4 S บวก4ก็ขยับขึ้นมาอีก1จาก3ตัวนี้ก็กลายเป็น4แล้วก็ในส่วนของตัวที่6นะครับ S บวก6ตัวนี้ก็จะอยู่ที่2โอเคดังนั้นก็ค่าเกณฑ์ k ก็จะเท่ากับ8คูณ4คูณ2อะไรพวกนี้ไปนะครับก็โอเค8คูณ4คูณ2ก็จะได้ออกมามีค่าเท่ากับ64โอเค64 64ก็ยังต่ำกว่า 65.5 เลยนะมันก็ต้องขยับไปอีกนิดหนึ่งนะครับซึ่งโอเคอันนี้ผมก็จะขอสรุปไปเลยจริงแล้วตัวนี้ก็ถือว่าเกือบจะใช้ได้แล้วนะครับไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ตอนนั้นก็โอเคผมก็ขอสรุปไปตรงนี้คือถ้าเราลองไปทำต่อก็คือจะได้มาว่าที่ซิกมาเท่ากับลบ 8.03 ก็จะได้ว่าค่า k ก็จะอยู่ที่ประมาณ 65.5 นะครับนี้ก็ยังก็ลองไปทำดูแต่จริงแล้วก็เจ๋ว่าตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นวิธีอันหนึ่งนะครับที่ประมาณคร่าวๆแต่เราก็สามารถที่จะคำนวณได้นะครับดังนั้นก็ในเคสของการคำนวณนะครับก็มาดูโดยถัดไปก็อาจจะเรียกเป็น อันที่3ก็ได้เรียกว่า by calculationโดยวิธีการคำนวณดังนั้นก็วิธีการคำนวณก็เราก็สมมุติว่าซิกมาเป็น variable ที่เราจะใช้ในการคำนวณดังนั้นก็จากของตัว integrator s ก็จะมีค่าเป็นซิกมาโอเคถัดไปก็จะเป็นในส่วนของ s บวก4s บวก4ก็คือจะมีค่าเท่ากับซิกมาลบ4นะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของตัวที่6ก็จะเป็นแมกนิจูดของ s บวก6ก็จะเท่ากับซิกมาลบ6โอเคก็สรุปค่า k ก็จะมีค่าเท่ากับตาม equation ตัวนี้ก็คือแทนลงไปก็ซิกมาคูณด้วย s บวก4 s ผมดูผิด s ลบ4แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นซิกมาทีนี้ผมพูดผิดซิกมาลบ4ซิกมาลบ6
โอเคก็จะได้ตามนี้โอเคเรารู้ว่าเราอยากจะหาค่าเกณฑ์อยู่ที่ 65.5 นะครับดังนั้นก็แทงค่าลงไป 65.5 ก็จะมีค่าเท่ากับตัวซิกมาพวกนี้ก็เอามาคูณกันทั้งหมดเราก็จะได้ออกมาเป็น equation ซิกมากำลัง3ลบ10ซิกมากำลัง2แล้วก็บวก24ซิกมานะครับซิกมาก็คือค่าหรือว่าจุดตำแหน่งที่เราจะโซหารตามเงื่อนไขของค่าเกณฑ์ 65.5 ซึ่งในกรณีนี้ก็เห็นว่าเป็นกำลัง3แต่จริงแล้วก็ตัวนี้ถ้าเทียบออกมาก็โซอยู่ในรูปฟอร์มของก็คือถ้าผมจะเขียนใหม่ก็อาจจะได้ออกมาว่าโซเป็นโพลีโนเมียลซิกมากำลัง3ลบ10ซิกมากำลัง2บวก24ซิกมาลบ65.5เท่ากับ0โอเคนี้ก็จะเป็นตัวที่เราโซนี้ก็จะมีเทคนิคอยู่แล้วนะครับที่สอนไปเขาก่อนนะครับใช้มือทำใช้ดิวตันเมธอดลองแทงค่าtrial error sigma ดูอะไรพวกนี้หรือว่าใช้ดิวตันเมธอดทำไปเลยถ้ามีคอมพิวเตอร์ถ้าใครเรียนพวก numerical ใช้ MATLAB เรียนอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ต้องโซก็ได้ก็คือถ้าเราไปทำงานจริงก็ไม่ต้องโซด้วยมือครับใช้โปรแกรมอะไรพวกนี้โซออกมาอันนั้นก็จากตัวนี้ก็จะสรุปนะครับสรุปคำตอบที่เราได้อันนี้ก็ลองไปทำดูก็จะได้ออกมาว่าซิกมาจะมีค่าโซออกมามีอยู่3ค่าก็คือเท่ากับลบ 8.03 นะครับจะมีอยู่ค่า1เสร็จแล้วก็ถ้าเราโซออกมาให้ครบทุกตัวนะครับตัวที่เหลือก็จะมีค่าเท่ากับ 0.99 แล้วก็บวกลบก็คือ 2.7 2.68 2.7J นะครับอันนี้ก็โอเคผมเอาประมาณตัวนี้ที่แล้วโอเคนี่แก้ไขเอาละเอียด 2.68 เพื่อเสริม2ตำแหน่งให้ดูนะครับก็ลองไปโซดูก็เห็นว่าตัวนี้นะครับที่เราได้ตัวสีฟ้าที่เราได้อันนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบดูก็เห็นว่าตัวนี้ก็คือประมาณ1บวกลบ 2.7J นะครับก็คือเงื่อนไขของไอ้ตอนแรกที่เรากำหนดว่ามันผ่านจุดนี้หรือเปล่าแล้วก็เราใช้เงื่อนไขของจุดตัวนี้เป็นตัวที่จะบอกว่าหรือว่าโซหาค่าเกณฑ์นะครับค่าเกณฑ์เท่ากับ 65.5ดังนั้นในเคส2ตัวนี้ก็จะว่าไอ้ตัวที่อยู่บน real axis ก็คือตัวที่มีเป็น real มีค่าเป็น real number นะครับเป็น real number ก็คือลบ 8.03 ตัวนี้ดังนั้นในเคส2ตัวนี้ก็คำตอบของเราก็จะได้ออกมาใกล้เคียงกันก็ตรงกันพอดีเลยนะครับจากตัวนี้แล้วก็ตัวอย่างนี้นี่ก็คือผมก็เอาค่าตัวนี้มาพิสูจน์ให้ดูคร่าวๆนะครับดังนั้นก็คำตอบก็จะเห็นได้ว่าเราก็จะได้คำตอบออกมาเหมือนกันนะครับก็คือเอาเฉพาะในส่วนที่เป็นเรียลพาร์ทอันนั้นตัวนี้ก็คือเป็นตำแหน่งที่ k เท่ากับ 65.5 นะครับตำแหน่งของโพลตัวซ้ายตำแหน่งของโพลที่อยู่บนเรียลแอซิสนะครับก็จะมีค่าตามนี้บนเรียลแอซิสคำนวณได้ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าอยู่จุดอื่นๆทีแล้วก็คำนวณออกมาได้ด้วยเหมือนกันก็ใช้หลักการเดียวกันโอเคเขียนออกมาเป็นเวกเตอร์อะไรพวกนั้นแบบเดียวกันแต่ก็คำนวณจะยากออกมากว่าหน่อยนึงโอเคนี่ก็จะเป็นในส่วนของmagnitude condition นะครับโอเคถัดไปตัวอย่างตัวเดียวกันตัวนี้เราก็อาจจะมีคำถามเพิ่มเติมนะครับแบบถัดไปอันนี้เราอาจจะมาดูว่า AB ข้อ B แล้วเป็นข้อ C แล้วกันนะครับต่อจากข้อ B ไปทีนี้เราหาค่าเกณฑ์
อันนี้4ข้อ4อันนี้ก็จะมาดูว่าจะมีโลกัสนะครับมีเส้นกราฟมีพาธมีทราเจคทอรี่ไปทางด้านขวาของจุดออริจินหรือไม่นะครับทีนี้ที่เราทำมาเรารู้แล้วจริงๆแล้วเรารู้แล้วแต่ว่าในเคสนี้ก็มาเช็คเพิ่มเติมดูว่าถ้าเราไม่ชัวร์ไม่มั่นใจนะครับซิกมาก็คือโอเคก็อาจจะมีจุดตำแหน่งตรงไหนก็แล้วแต่ทางด้านขวาของจุดออริจินก็คือตัวนี้ก็คือเป็นตำแหน่งของตัวนี้บวกซิกมานะครับเป็นค่าบวกซิกมาตัวนี้อยากจะรู้ว่ามันจะมีตำแหน่งอยู่ที่ตรงนี้ไหมโลกัสสวิงผ่านจุดตรงนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นคำถามข้อ4นะครับที่เราจะมาดูว่าเราจะเช็คได้หรือเปล่าจริงๆแล้วก็คือการเช็คก็คือใช้phase conditionหรือว่า angle condition วัดเป็นมุมแทนนะครับวัดเป็นมุมแทนดังนั้นในกรณีนี้ก็จะเริ่มต้นก็จากตัวนี้นะครับว่ามุมตัวนี้ไปนี่เขียนมุมไม่ได้ดังนั้นก็ตัวนี้ก็คือเป็น face ของตัว s หรือก็คือ p สับ1ก็จะมีมุมเป็น0นะครับมุมอยู่ในแนวนอนวิ่งไปทางด้านขวาอันนี้ก็มุมเป็น0เสร็จแล้วก็ตัวถัดไปของ s บวก4อันนี้ก็เหมือนกันนะครับของ s บวก4ก็จะเรียกเป็น p สับ2ก็จะได้ออกมาเป็น0องศาเหมือนกันนะครับตามเวกเตอร์เส้นสีเขียวเห็นว่าเราเขียนเป็นเวกเตอร์ความยาวอันนี้เราไม่มาดูในส่วนของค่าเกณฑ์แล้วนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายของ6โอเคก็วิ่งมาที่ตัวนี้เหมือนกันอันนี้ก็S บวก6ก็จะเป็น P สับ3ก็เป็น0องศาทั้งหมดโอเคคราวนี้เงื่อนไขของเราก็คือเราก็มาดูที่Phase Condition นะครับก็คือ Rule Number 11หรือว่า Phase Condition กดข้อ11หรือว่า phase condition ซึ่งที่แล้วตัวนี้ก็ที่เราสรุปไว้ก็ผมขอเขียนสรุปตัวนี้ sum phi ลบ sum alpha phi ก็จะเป็นของโพนะครับ alpha ก็เป็นของ zero ก็จะมีค่าเท่ากับ180บวกลบ n 360องศานะครับโอเค zero เราไม่มีดังนั้นในเคสของเราก็จะมีเฉพาะตัวที่เกี่ยวข้องกับโพก็คือจะมีเฉพาะค่าฟรีก็จะได้ออกมาเป็นฟรี1บวกฟรี2แล้วก็บวกฟรี3หรือในเคสตัวนี้ก็ถ้าผมขอเขียนตัวนี้ไปแล้วกันก็คือทางซีกซ้ายก็คือดูเฉพาะซัมฟรีลบซัมแอลฟานะครับซัมฟรีลบซัมแอลฟาก็จะได้ตัวนี้หรือในเคสของเราก็โอเคแทงค่าลงไปเลยนะครับก็ v สับ1เป็น0 v สับ2ก็จะมีค่าเท่ากับ0บวก0แล้วก็ v สับ3ก็จะเป็นบวก0นะครับบวก0ลงไปทั้งหมดก็จะเห็นว่าผลลัพธ์ที่เราได้ทั้งหมดก็จะมีค่าเป็น0นะครับรวมกันก็จะเป็น0องศาส่วนองศาเรามาเปรียบเทียบดูกับ180บวกลบ n 360ซึ่งในกรณีนี้ก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้นะครับ180บวกลบ360ก็คือจะมีค่าเป็นถ้า n เป็น0ก็เป็น180นะครับอันนี้ก็คือเมื่อ n เป็น0 n เป็น1เอามาบวกกันก็จะได้ออกมาเป็น0 6เป็น4 3เป็น540นะครับ540องศานี้ก็ n เท่ากับ1ถ้า n เป็นลบ n เป็นลบตัวนี้ก็เป็นลบ180องศา n เท่ากับเป็นลบ1
โอเคก็ต่อไปก็ได้ทีนี้ก็เป็นลบ540อะไรพวกนี้ไปก็เห็นว่าเราแทนค่าเข้าไปนะครับก็จะไม่มีค่าเป็นศูนย์เลยนะครับไม่มีค่าเป็นศูนย์เลยดังนั้นก็เห็นว่าคำตอบที่เราได้ก็คือศูนย์ตัวนี้ก็คือจะมีค่าไม่เท่ากับ180องศาบวกลบเงื่อนไขของค่า n ต่างๆคูณด้วย360องศาตัวนี้ง่ายๆก็ไม่เท่านะครับจากตัวนี้ถ้าเราเทียบดูก็ไม่เท่าดังนั้นก็อันนี้ก็คือจะไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขของ phase condition นะครับไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขของ phase ดังนั้นในเคส2ตัวนี้ก็สรุปก็จะได้ออกมาว่า no locus on หรือว่า for sigma มากกว่า0นะครับ sigma มากกว่า0ก็คืออยู่ทางด้านขวาใช่ไหมครับมี sigma ก็คือreal number ที่อยู่บน real axis อันนี้เฉพาะบน real axis ก็คือ locus ที่อยู่บน real axis ทางด้านขวานะครับจริงแล้วนี้ต้องขอแก้ไขถ้าจะเขียนให้ชัดเจนขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็คือ this is a locus อาจจะต้องบอกได้ว่า on real axis นะครับใส่ลงเล็บเน้นไปด้วยเฉพาะบน real axis ไปทางด้านขวานะครับครับไอ้ค่าที่แทนตรง n แทนเฉพาะจำนวนเต็มอ่ะเฉพาะจำนวนเต็มเท่านั้นครับครับครับจำได้ไหมล่ะมุมลบมันเข้าไปทีละ180บวกลบ360องศานะครับก็ตัวนี้นะครับที่บอกเงื่อนไขของเฟสนะครับที่มุมลบนั้นก็หมุนไปได้เท่านี้ก็คือหมุนไปทีละรอบนะครับทีละรอบนั้นก็ตัวนี้ก็คือจะบวกลบไปทีละกี่รอบก็แล้วแต่วนตามเข็มวนทวนเข็มไปนะครับนั้นตัวนี้ก็เลขจำนวนเต็มเท่านั้นติดค่าลบได้นะครับเพราะว่าโอเคอันนี้ก็เป็นลบนะครับโอเคนี้ก็เห็นว่าอันนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขนะครับที่เราสามารถที่ใช้ phase condition เป็นตัวเช็คดูได้เรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันหรือว่าอีกจุดหนึ่งข้อดีก็เอามาดูก็ถ้าอยู่ในช่วงลบ6ถึงลบ4อันเดียวเอาจากค่าน้อยไปค่ามากดูว่าโอเคมันจะมีโลกัสอยู่ในช่วงนี้หรือเปล่านะครับซึ่งจริงแล้วก็ก่อนหน้านี้เราทำมาแล้วนะครับใช้เงื่อนไขเฉพาะข้อที่1ถึงข้อที่9อะไรพวกนี้ที่เราทำมามันไม่มีนะครับแต่เราไม่ชัวร์ถ้าเราไม่ชัวร์เราก็เอาตัวนี้ย้อนกลับไปเช็คดูได้โอเคก็ลองมาดูก็แบบเดียวกันนะครับนี่ก็ผมก็จะขอเขียนแกนซิกมาเดโอเมก้าตำแหน่งของโพลมีซีโร่เขาใส่ไว้ด้วยก็โอเคลบ4ลบ6โอเคจุดที่ว่านะครับระหว่างลบ6กับลบ4ก็โอเคแล้วก็มาแอสซูมแถวๆไหนก็ได้นะครับจุดดำๆตัวนี้นะครับจุดตัวนี้จริงๆแล้วก็อันนี้ไม่ใช่เป็นซีโร่นะครับจุดค้ำๆตัวนี้รูปสี่เหลี่ยมเขียนเข้าไปอันนี้ก็หลักการก็เหมือนกันนะครับก็มาดูเฟสก็มาเริ่มต้นจากตัวที่1ตัวซ้ายสุดก็คือตัวนี้อันนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือเป็นเฟสของ S หรือว่า V สับ1ก็จะว่าเท่ากับ180องศาโอเค180องศาโอเคตัวถัดไปของตัว4ตัวนี้นะครับลากเวกเตอร์ไปอันนี้ก็โอเคต้องเขียนขึ้นมาหน่อยนึงอันนี้ก็เป็น p สับ2อันนั้นก็อันนี้ก็สรุปเรียกสั้นๆเป็น p สับ2รู้กันแล้วนะครับ p สับ2คือของ s บวก4ก็จะเท่ากับ180องศาโอเคเสร็จแล้วก็ p 6ตัวนี้นะครับก็เป็นมุมของ p 3ก็ยังคงเป็น0องศาอยู่ตามเดิมเป็น0องศาอยู่ตามเดิมดังนั้นในเคส2ตัวนี้ก็เหมือนกันว่าถ้าเรามาดู sum free ลบ sum alpha ก็สรุปไปเลยนะครับก็เอา S 2ตัวนี้เอามารวม3ตัวนี้มารวมกันก็คือ180บวกด้วย180
บวกด้วย0องศาตัว0ไม่มีนะครับตัวนี้ก็ไม่มีดังนั้นก็ทั้งหมดก็เหมือนกับกรณีที่พิสูจน์มามันมีเฉพาะค่าเท่านี้นะครับเหมือนกันมีเฉพาะในส่วนของตัวนี้ดังนั้นก็จะเห็นว่าที่เราได้ออกมานั้นก็จะมีค่าเท่ากับ360องศา360องศาไปเช็คกับ180บวกลบ n 360องศาก็อย่างว่าไม่ตรงเลยนะครับไม่มีเลยอันนั้นตัวนี้ก็เห็นว่าสิ่งที่เราได้ก็คือจะไม่เท่ากับ180บวกลบ n 360องศานะครับก็จะไม่เท่ากับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันอันนั้นก็สรุปก็หมายความว่า no locuson sigma axis b toline เห็นว่าตัวนี้เรา assume บนเรือ axis ระหว่างลบ6ถึงลบ4ซึ่งก็จะสอดคล้องกับรูทโลกัสที่เราได้นะครับที่เราทำมาคราวก่อนโอเคนี้ก็จะเป็นตัวอย่างจุดอื่นๆก็จะเหมือนกันทีแล้วนี้ก็ถ้าเหมือนกันนี้ลองไปทำดูแล้วกันนะครับอาจจะเรียกเป็นอีกข้อหนึ่งเป็นข้อ C D E ข้อ E บอซิกมาน้อยกว่าลบ6นะครับมาอยู่ทางฝั่งขวาตัวนี้เลยนะครับวันนี้คุณลองไปทำดูก็ได้นะครับลองไปเขียนเวกเตอร์ดูแต่นี้ผมก็จะขอสรุปตัวนี้ไปเลยก็สิ่งที่เราจะได้ออกมาก็คือ3สับ1ก็เท่ากับ3สับ2เท่ากับ3สับ3เท่ากับเท่าไหร่ครับ3คูณด้วย180แต่ละตัวเท่ากับ180องศาแต่เราตัวเท่ากับ180องศาขอโทษทีเก็บเกินไปหน่อยนึงโอเคทุกตัวก็เห็นว่ามันหันมาทางนี้หมดนะครับตัวนี้ก็กระดกหันมาทางนี้ก็เป็นมุม180ดังนั้นก็ทั้ง3ตัวเลยนะครับทั้ง3มุมก็จะมีค่าเท่ากับเป็น180องศาโอเคแต่เงื่อนไขของphase conditionนะครับก็จะได้ออกมาคือ sum p ลบ sum alpha ก็จะมีค่าเท่ากับตรงนี้ก็แปลค่าไปเลยก็คือเท่ากับ3คูณ180องศาโอเค3คูณ180องศาหรือถ้าเราจะเขียนใหม่ก็คือ180บวกด้วย360องศาโอเคก็เห็นว่าในกรณีนี้ก็ได้ออกมาสอดคล้องกันนะครับก็คือถ้าเราบวกกันก็คือเท่ากับ540หรือถ้าติดอยู่ในรูปความของตัวนี้ก็เห็นว่ามันก็คืออยู่ในรูปความของ180บวก n คูณ360พอ n เท่ากับ1นะครับเมื่อค่า n หรือค่าเป็น1ดังนั้นก็จะสรุปได้ว่า then ก็คือ there is a locus on sigma axis forซิกมาน้อยกว่าลบ6นะครับก็อันนี้ก็โพลตัวท้ายสุดที่เข้าสู่อินฟินิตี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของphase condition ลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างสุดท้ายนะครับในเคส2ตัวนี้ในเงื่อนไขของ phase condition ก็โอเคก็จะเป็นข้อ f ข้อสุดท้ายตัวนี้เรามาดูกรณีที่ไม่ได้อยู่บนเรือ axis ก็คือ ata point ลบ1บวก 2.7j นะครับก็คือจุดตัวที่นี้เหมือนกันที่เราทำมาก็คือจุดที่มีค่าเกณฑ์เท่ากับ 65.5 นะครับโอเคก็สำหรับในเคส2ตัวนี้ก็ผมก็จะขอพอดตำแหน่งโพสิโรตรงนี้ไปอีกหน่อยนึงซิกมา j โอเมก้าโอเคก็อันนี้ก็คร่าวๆลบ4ลบ6แล้วก็จะมีจุดตัวนี้อยู่ที่ลบ1กับ 2.7j โอเคอันนี้ก็คือจุดที่เราจะดูว่าทีเนี้ยที่เราหามามันมีโลกัสผ่านจริงหรือเปล่านะครับก็กรองมาทำดูหรือจะเป็นจุดอื่นๆก็ได้นะครับก็เห็นว่าวิธีหนึ่งก็คือเราก็วัดลากเวกเตอร์วัดมุมก็ได้นะครับวางเวกเตอร์วัดมุมไปก็ได้ก็โอเคอันนี้ก็ผมก็อาจจะสรุปเป็นวิธีแรกก็คือ by measuring
ก็คือการวัดออกมาก็ได้ออกมาฟรีสับหนึ่งเดี๋ยวผมเขียนฟรีสับหนึ่งว่ามันคือตรงไหนให้อีกทีหนึ่งก็ได้11.0ฟรีสับสองก็41.0ต่างกันแล้วก็สรุปไปเหมือนกันเลยก็ได้นะครับก็ตัวนี้นะครับก็คือเป็นมุมฟรีสับหนึ่งโอเคถัดไปตัวนี้อันนี้ก็เป็นฟรีสับสองแล้วก็ตัวถัดไปตัวนี้ก็คือฟรีสับสามนะครับมี3มุมนั้นก็โอเคก็วัดมุมไปโอเคก็ได้31.0องศาโอเคดังนั้นก็จะว่าตัวนี้ก็คือเราก็อยู่ในรูปฟอร์มของซัมฟรีนะครับซัมฟรีลบซัมอัลฟาก็จะเอามารวมกันก็คือเป็น111บวก41บวก31ก็จะได้ออกมาเท่ากับ183องศานะครับไม่ลงตัวไม่ได้เท่ากับ180นะครับจริงๆแล้วก็ตามความเป็นจริงตามทฤษฎีก็เห็นว่ามันไม่ตรงเป๊ะๆก็คือไม่เป็น 180.0000 อันนี้ก็ถือว่าไม่ผ่านหรือว่าก็คือจะไม่เท่ากับ180องศานะครับทีแล้วก็180ก็บวกลบ n 360องศาไม่ต้องดู n 360องศาก็ได้นะครับดังนั้นในเคส2ตัวนี้ก็เห็นว่าจากตัวนี้ที่เราวัดโดยประมาณก็จะไม่ใช่นะครับจะไม่ผ่านนะครับหรือจริงๆแล้วก็จะเหมือนกันถ้าตัวนี้มันดูเราอาจจะดูว่าเอ้ยเราอาจจะเออร์เลอร์ก็ได้เราวัดมุมนะครับมุมเราวัดจะไม่ละเอียดก็ไม่ค่อยชัวร์ก็เห็นว่ามันก็คำนวณออกมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็นะครับว่าโอเควิธีถัดไปก็จะเป็นทีนี้ขอเรียกเป็น A ใหญ่นะครับ B ใหญ่ก็ by calculation โดยการคำนวณโดยการคำนวณก็ฟรีสับ1นะครับมาดูฟรีสับ1ก็จะเท่ากับ180องศาหมุนมาเป็น180เสร็จแล้วก็กระดกกลับไปอีกก็คือเป็นลบอาร์คแทนของความสูง2.7/1นะครับ2.7/1ก็จะได้ออกมาเป็น180ลบ69.68เอาละเอียดไหนมาสักหน่อยหนึ่งก็ได้110.32องศา110.32องศาโอเคถัดไปมุมฟรีสับ2มุมนี้นะครับมุมฟรีสับ2ก็จะมีค่าเท่ากับเป็นอาร์คแทนของ 2.7 แล้วก็4ลบ1ก็หารด้วย3โอเคก็จะได้ออกมาเท่ากับ 41.99 องศาโอเคเสร็จแล้วก็ตัวฟรีสับ3มุมฟรีสับ3ก็จะเป็นอาร์คแทนของ 2.7 นะครับตัวนี้6ลบ1ก็เหลือออกมาเป็น5ก็เท่ากับ 28.37 องศาโอเคดังนั้นก็phase condition sum ของมุมฟรีกับมุมอัลฟาก็จะได้ออกมาเป็น 110.32 บวก 41.99 บวก 28.37 ก็จะได้ออกมาเท่ากับ 180.68 เฉียวนะครับไม่ตรงทีเดียวนะครับดังนั้นตัวนี้ก็คอนเฟิร์มเหมือนกันก็จะได้ออกมาว่าก็จะมีค่าไม่เท่ากับ180องศานะครับหรือว่า180องศาบวกลบ n 360ครับนี้ก็เขียนไม่ให้เห็นชัดก็จะได้รู้ว่าโอเคก็แทงเท่ากันก็คือ equation ตัวเดียวกันครับตัวนี้คือบวกลบ n 360องศาครับนั้นก็สรุปก็ไม่ว่าจะคำนวณหรือว่าไม่ว่าจากการวัดจริงๆแล้วก็คือเราก็คอนเฟิร์มกับการคำนวณก็จะได้ออกมาว่าโลกัสที่วิ่งผ่านดิพอยต์ลบ1บวก 2.7J เฉียว
นะครับถามทฤษฎีก็ถือว่าไม่ผ่านปฏิบัติก็ถือว่าโอเคก็ถ้าเราลากเส้นไปเส้นมันมีความหนาอะไรพวกนี้มันก็ถือว่าผ่านก็ได้นะครับแค่จุด67 180 101อะไรพวกนี้ก็ถือว่าโอเคก็ถูกแค่เคียงกันตอนนั้นก็เห็นว่าในลักษณะของตัวนี้ก็เห็นว่าเราก็สามารถที่จะคล้ายๆกับว่า try and error หรือว่าเขียนคอมพิวเตอร์เป็นลูปก็ได้นะครับให้มันวนลูปไปเพิ่มค่าซิกมาค่าโอเมก้าตัวพวกนี้ไปก็วนลูปไปแล้วก็ดูว่าเมื่อไหร่เงื่อนไขตัวนี้เท่ากับ180องศาเราก็ได้ออกมาเป็น1จุด1จุดแล้วก็ขยับค่าตัวนี้ไปนะครับก็จะได้ออกมาอีกจุดหนึ่งอะไรพวกนี้ก็คือเป็นการtrial and error root sketch to locus ออกมาได้อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทำออกมาได้ก็อาจจะเสียเวลาหน่อยนึงเพราะว่าต้องวนลูปเขียน for omega 0ถึงล้าน omega 0ถึงล้านอะไรพวกนั้นไปนะครับแล้วก็ถัดไปพอได้เป็นอยู่บนด้านนี้มันซิมเมตรีแล้วก็มา convert เปลี่ยนค่าลบได้อีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างล่างได้เหมือนกันโอเคดังนั้นก็สรุปตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่าโลสิตหรือจะเป็นพาร์ทหรือทราเจคทอรี่อะไรก็แล้วแต่ก็ R of Chain ก็สามารถที่จะหาได้ภายใต้เงื่อนไขของ Angle Conditionในกรณีก็โดยการตามที่บอก trial and error ก็ได้นะครับถ้าจะพอทั้งหมดก็เขียนคอมพิวเตอร์วนลูปไปนะครับเขียนวนเตอร์คอมพิวเตอร์เงื่อนไขเป็นลูปอะไรพวกนี้ไป increment ไปโอเคนี้ก็จะเป็นตัวอย่างจากตัวอย่างต้นๆที่เราทำมาให้มันครบทุกอย่างใช้เงื่อนไขทุกเงื่อนไขทำมาจนครบโอเคมาดูตัวอย่างอื่นๆเพิ่มเติมจริงแล้วผมก็ขอเสริมตัวนี้อีกอันหนึ่งด้วยแล้วกันนะครับก็angle condition นะครับก็คือ1ดูในรูปฟอร์มของพาร์ทนะครับหาเป็นพาร์ทหรือว่าอันที่2ก็จะมีในส่วนของ angle condition ก็จะนำไปใช้ในการหาเงื่อนไขเพิ่มเติมก็คือที่โพลก็คือจะเป็นตัวที่เราจะหาตัวที่เราเรียกว่าเป็นangle of departure โพลเป็น source นะครับดังนั้นก็เวลามันวิ่งพุ่งออกมาจากโพลโดยเฉพาะในกรณีที่มันอยู่บน complex plane นะครับหรือว่าเมื่อโพลมันเป็น complex number มันก็จะมีทิศทางของมันพุ่งออกมาทิศทางไหนมุม0มุม90มุม45อะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ถ้าที่0ก็จะเรียกว่าเป็น angle of arrival นี่แล้วถ้าใครไปสนามบิน departure ก็เป็นขาออก arrival ก็เป็นขาเข้าก็วิ่งเข้าก็วิ่งออกก็คือจุดที่วิ่งเข้าวิ่งออกนะครับหรือว่ามุมที่locus มันวิ่งเข้าวิ่งออกโอเคนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างถัดไปนะครับที่เราจะมาดูการหาเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เราจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหน่อยนึงในส่วนของรูปโลกัส2หลักก็คือจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นที่โพที่โพก็คือที่ k เท่ากับ0หรือว่าสุดที่มันซิงเข้าไปที่ k เป็นอินฟินิตี้นะครับก็จะมาดูที่2จุดตัวนี้โอเคก็ดูตัวอย่างนะครับอันนี้ก็